นั่นแหละด้วยวิธีทางที่จะทำให้ได้มา9วีซ่านะคะที่จะทำให้คุณได้มาใช้ชีวิตในต่างประเทศค่ะวีซ่าของนักเรียน AFS นะคะแปลค่ะวีซ่านักเรียนค่ะ Work and Travel Visa ค่ะซึ่งมีลักษณะอนุญาตแรงค่ะถ้าจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้วมีเวลาอายุไม่เกิน30ปีแนะนำเลยค่ะวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ Travel Visaที่6คือ working visa ค่ะก็คือวีซ่าการทำงานนั่นเองนะคะซึ่งวีซ่าการทำงานเนี่ยก็น่าจะเป็นวีซ่าในฝันของคนไทยหลายๆคนที่แบบมีฝันอยากที่จะทำงานที่ต่างประเทศนะคะพูดว่าคนไทยหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าด่านะคะว่าคนไทยทุกคนอยากทำงานต่างประเทศหรือว่าอยากอยู่ที่ต่างประเทศคนเรามีฝันค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทำฝันนั้นให้ได้เป็นจริงหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วสำหรับวีซ่าในการทำงานนะคะงานอะไรบ้างอาชีพอะไรบ้างก็อย่างเช่นอาชีพเชฟร้านอาหารไทยกุ๊กร้านอาหารไทยพนักงานนวดนะคะหรือในบางประเทศอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศเกาหลีหรือประเทศไต้หวันเนี่ยก็จะมีช่างเทคนิคค่ะที่เราสามารถไปขอวีซ่าได้การได้มาของวีซ่าทำงานเนี่ยนะคะก็จะมี2ทางด้วยกัน1ก็คือนายจ้างที่ต่างประเทศเป็นคนเดินเรื่องเอกสารให้ก็คือนายจ้างเนี่ยจะต้องไปแจ้งกับหน่วยงานในประเทศนั้นๆ นะคะว่าเนี่ยฉันต้องการคนมาทำงานนะหน่วยงานนั้นนะคะก็จะออกเอกสารมาให้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งให้กับคนไทยนะคะที่ต้องการมาทำงานแล้วก็ยื่นเอกสารขอวีซ่าเพื่อที่จะมาทำงานได้อันนี้นะคะก็แล้วแต่ค่ะว่าจะตกลงกันยังไงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะคะว่าค่าดำเนินการอะไรพวกนี้ค่าเอกสารค่าแปลค่าขอวีซ่าอะไรเงี้ยใครจะเป็นคนจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งอีกอย่างนึงนะคะให้ตกลงกันไว้ก่อนเลยคือเรื่องค่าเดินทางและค่าที่พักค่าเดินทางก็คือตัวเครื่องบินจ้างหรือนายจ้างจะออกค่าที่พักจะพักกับนายจ้างไหมหรือว่าลูกจ้างจะต้องหาที่พักเองอันนี้นะคะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่แบบจะต้องคุยกันนะคะอีกทางนึงนะคะให้ติดต่อหน่วยงานของรัฐบาลไทยนะคะนั่นก็คือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างแดนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนค่ะว่าจะไม่ถูกหลอกเพราะว่าได้งานผ่านหน่วยงานรัฐบาลไทยนะคะแต่ในจุดนี้นะคะก็อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยว่าคุณจะต้องมีประสบการณ์มาแล้วกี่ปีคุณจะต้องมีเซอร์ติฟิเคตในงานนั้นๆอีกอย่างนึงที่สำคัญนะคะในเรื่องของ working visa นะคะคืออย่าหลงเชื่อค่ะอย่าให้โดนหลอกเพราะมีเยอะมากเลยนะคะที่คนไทยในต่างแดนนี่แหละไปหลอกคนไทยในประเทศไทยว่าโอเคเธอมาสิให้ขอวีซ่าท่องเที่ยวมาก่อนเดี๋ยวพอมาต่างประเทศแล้วฉันจะทำเป็นวีซ่าทำงานให้คุณผิดค่ะไม่มีนะคะอันนี้ไม่มีค่ะอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะไม่งั้นคุณจะถูกลอยแพได้หรือคุณจะอยู่ในประเทศนั้นๆโดยผิดกฎหมายไม่มีกฎหมายอะไรคุ้มครองคุณกลายเป็นลูกไก่ในกำมือของนายจ้างหน้าเลือดนะคะหรืออีกทางหนึ่งสำหรับคนไทยนะที่ทำงานในบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลในเมืองไทยนะคะอย่างเช่นมิชลินเป็นต้นนะคะคุณสามารถขอมาเป็นเอ็กซ์แพดในต่างแดนได้เพราะอย่างบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาก็จะมีแบบบริษัทหรือว่าโรงงานอยู่ในหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่น Head Office เขาอยู่ที่อเมริกาแต่อาจจะมีบริษัทอยู่ในยุโรปในไทยในเวียดนามในจีนในญี่ปุ่นซึ่งอันนี้นะคะถ้ามีตำแหน่งว่างหรือมีโอกาสนะคะเราก็สามารถคุยกับเจ้านายของเราก็ได้นะคะให้เราได้ไปทำ expat ในประเทศอย่างเช่นมาทำที่ฝรั่งเศสมาทำที่ญี่ปุ่นอันนี้นะคะก็แล้วแต่โอกาสและการขวยคว้าของแต่ละคนค่ะประเภทที่7นะคะเรียกว่าวีซ่าเยี่ยมเยือนค่ะซึ่งมีทั้งวีซ่าเยี่ยมเยือนระยะสั้นและระยะยาวโดยวีซ่าเยี่ยมเยือนเนี่ยจะขอได้ก็ต่อเมื่อมีคนรู้จักอยู่ที่ประเทศนั้นๆ นะคะอย่างเช่นมีแฟนมีญาติมีแม่มีพ่อมีพี่มีน้องหรือว่ามีเพื่อนอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะคนทางที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยสามารถไปที่อำเภอได้เพื่อที่จะไปขอเอกสารตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเอกสารรับรองที่อยู่ค่ะซึ่งต้องเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นนะคะที่ไปขอเอกสารตัวนี้ได้ทางอำเภอนะคะหรือว่าลาเมคีเนี่ยก็จะออกมาให้แต่แล้วคนทางนี้เนี่ยก็จะส่งไปให้คนที่ต้องการขอวีซ่ามานะคะทางประเทศไทย
หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเอกสารตัวนี้แนบไปกับเอกสารอื่นๆเพื่อไปยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียนระยะสั้นหรือว่าระยะยาวได้นะคะส่วนรายละเอียดเอกสารอื่นๆเนี่ยก็มีเยอะเลยค่ะอย่างเช่นบัญชีว่าต้องมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าถ้ามีแฟนหรือว่าญาติอยู่ฝั่งนี้นะคะก็ให้เขียนจดหมายด้วยค่ะว่าระหว่างที่คุณนั้นได้วีซ่านี้มาจะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ได้นะคะหรือจะให้ทางแฟนคนฝรั่งเศสหรือว่าญาติที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นคนเขียนจดหมายเพิ่มเติมให้ก็ได้ค่ะเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันรู้จักกันนานหรือยังเขียนเพิ่มเติมไปว่าคนนี้เนี่ยจะมาเยี่ยมฉันที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลาตึ๊ดๆๆอะไรก็ว่าไปนะคะโดยวีซ่าเยี่ยมเยียนระยะสั้นมีระยะเวลาสูงสุดคือ3เดือนหรือ90วันนะคะหรืออาจจะได้แค่เท่าที่ขออย่างเช่นขอมาเยี่ยมญาติมาเยี่ยมเพื่อน10วันหรือ1เดือน2เดือนเงี้ยก็จะได้แค่นั้นค่ะแม็กซิมัม3เดือนค่ะส่วนวีซ่าเยี่ยมเยียนระยะยาวนะคะส่วนใหญ่คนที่ขอเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นมีลูกอยู่ที่นี่ลูกต้องการให้แม่หรือพ่อทางเมืองไทยมาอยู่ด้วยก็จะได้เป็นวีซ่าวิซิเตอร์ระยะยาวหรือมีแฟนเป็นคนฝรั่งเศสอยู่ที่นี่ก็สามารถให้แฟนที่เมืองไทยขอวีซ่าเยี่ยมเยียนระยะยาวนี้มาได้นะคะ1ปีเอกสารที่สำคัญก็อย่างที่บอกนะคะก็คือเอกสารรับรองมีที่อยู่ที่ฝรั่งเศสอีกตัวนึงก็คือเอกสารจากฝั่งไทยก็จะต้องมีเอกสารที่ยืนยันว่าจะไม่ทำงานในระยะเวลา1ปีที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสเพราะวีซ่าประเภทนี้จะเรียกว่าวีซ่าประเภทวิซิเตอร์นะคะจะไม่ใช่เป็นวีซ่าที่สามารถทำงานได้ไม่ใช่ working visa แล้วก็ขอเตือนนะคะสำหรับใครที่ได้วีซ่าประเภทนี้แล้วคิดจะโดดวีซ่าก็ให้คิดถึงคนที่ค้ำประกันให้คุณด้วยนะคะทางฝรั่งเศสเพราะว่าเขาก็ต้องเสี่ยงนะคะที่จะไปขอเอกสารที่แมคคี่มาให้คุณแล้วก็เป็นคนค้ำประกันมาให้คุณระหว่างที่คุณมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะต่อไปค่ะประเภทที่8ประเภทที่8นะคะเรียกว่าวีซ่าการทำงานค่ะแต่เป็นการทำงานบนเรือสำราญนะคะซึ่งจะพิเศษหน่อยนึงซึ่งวีซ่าประเภทนี้นะคะเวลาขอเนี่ยก็ต้องขอผ่านเอเจนซี่หรือว่าผ่านบริษัทเรือสำราญที่เขาหาคนอยู่นะคะการทำงานบนเรือสำราญเนี่ยถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะได้ทำงานเก็บเงินแต่งานค่อนข้างจะหนักค่ะระบบการทำงานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริษัทหรือว่าขึ้นอยู่กับเรือสำราญนั้นๆ นะคะเรือสำราญที่ดังๆนะคะมีล่องที่ไหนบ้างอย่างเช่นล่องที่แคริบเบียนล่องในยุโรปเมดิเตอร์เรเนียนถือว่าเป็นอาชีพที่ได้เงินดีนะคะงานบนเรือมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นพ่อครัวแม่ครัวงานเสิร์ฟงานเป็นบาร์เทนเดอร์งานเป็นคนแนะนำไวน์หรือถ้างานที่แบบสเปเชียลขึ้นมาหน่อยรีสอร์ทโฮสเทสนะคะซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยต้องการคนที่ใช้ภาษาอังกฤษระดับที่ดีมากแต่เงินเดือนก็เยอะเช่นกันค่ะหรืออาจจะเป็นพนักงานที่ทำงานแจกไพ่อยู่ในคาสิโนบนเรืองานนี้นะคะเงินเดือนอาจจะน้อยแต่ทิปเยอะค่ะนักเสี่ยงโชคนะคะซึ่งพอเขาได้โชคได้ลาภเนี่ยค่ะเขาก็ให้ทิปส์ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยได้ทิปเยอะกว่าเงินเดือนอีกเมื่อพูดถึงเงินเดือนแล้วนะคะเงินเดือนของการทำงานบนเรือเนี่ยก็แล้วแต่ตำแหน่งค่ะเริ่มตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไปยัน 150,000 160,000 นะคะขึ้นอยู่ว่าตำแหน่งนั้นคุณจะทำอะไรข้อดีของการทำงานบนเรือนะคะก็คือเก็บเงินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไม่ไปเข้าคาสิโนหรือว่าถ้าไม่ไปช้อปปิ้งเวลาเรือจอดตามท่าข้อดีข้อถัดไปนะคะก็คือที่พักฟรีอาหารฟรีเพราะทุกอย่างมันอยู่บนเรือไม่เสียภาษีมีประกันชีวิตและที่สำคัญก็คือมีพักร้อนให้ 2-3 เดือนพอพักร้อนเสร็จเนี่ยก็สามารถกลับไปทำงานต่อได้ข้อเสียของงานบนเรือนั่นก็คือเพราะว่าทำงานบนเรือคุณก็จะต้องอยู่บนเรือ24ชั่วโมง7วันจะได้ลงจากเรือก็ตามเมืองต่างๆนะคะที่เป็นจุดแวะพักท่องเที่ยวคุณสมบัติของคนที่จะขอวีซ่าการทำงานบนเรือแบบนี้ได้นะคะอย่างแรกมาเลยค่ะภาษาอังกฤษต้องดีค่ะสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติสามารถสื่อสารกับลูกค้าบนเรือได้นะคะระดับภาษานะคะก็แล้วแต่ตำแหน่งงานค่ะว่าจะต้องเจอลูกค้าต่างชาติมากน้อยแค่ไหนค่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องอายุนะคะ
อายุเนี่ยไม่จำกัดอายุค่ะ maximum อาจจะอยู่ที่50ปีค่ะแล้วแต่ตำแหน่งงานอย่างเช่นงานในครัวเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยงอายุแต่เขาอยากได้ประสบการณ์เพราะฉะนั้นอายุเยอะแก่ประสบการณ์ได้แน่นอนค่ะถ้าภาษาดีเห็นไหมคะว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะคะในการได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมาถึงวีซ่าสุดท้ายค่ะวีซ่าประเภทที่9นะคะซึ่งเป็นวีซ่าที่สาวๆหลายคนปรารถนาหรือว่าเป็นสุดปรารถนาของสาวๆ สายฝอนั่นเองนะคะนั่นก็คือวีซ่าแต่งงานค่ะแสดงขอใช้คำว่าหลายๆคนนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะสาวๆแต่ละคนนะคะก็มีสเปคต่างกันบางคนก็แบบมาสายฝอบางคนก็สายเกาบางคนก็สายไทยสายไทยแท้ไทยเดิมบางคนชอบข่าวตีบางคนชอบหล่อเข้มแบบคนใต้สำหรับที่ประเทศอื่นนะคะเราไม่แน่ใจแต่สำหรับที่ฝรั่งเศสนะคะสำหรับวีซ่าที่เป็นคู่ชีวิตหรือว่าคู่สมรสเนี่ยจะมี2แบบนั่นก็คือการจดแพ็กซ์และการแต่งงานจริงๆที่เรียกว่ามาริยาจเลยนะคะแพ็กซ์ย่อมาจาก Pacte Civil de Solidarité ซึ่งข้อเหมือนของ2อันนี้นะคะคือมาริยาจก็คือการแต่งงานและแพ็กก็คือเป็นแบบเหมือนวีซ่าคู่ชีวิตก็ได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่กันเป็นคัพเพิลก็จะมีข้อต่างอยู่หน่อยนึงนะคะสำหรับการจดแพ็กซ์มานะคะจะไม่ได้รับสิทธิ์บางอย่างเท่าเทียมกันกับการแต่งงานอย่างเช่นวีซ่าถ้าเป็นการจดแพ็กจะเป็นวีซ่าแบบวิซิเตอร์นะคะจะไม่ได้เรียนฟรีภาษาฝรั่งเศสจะไม่มีการอบรมกับโอฟี่แต่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าเช่นเดียวกับการแต่งงานในปีถัดไปนะคะแต่ข้อดีของมันนะคะก็คือถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องใช้ทนายในการหย่าแต่สามารถไปแจ้งที่ศาลได้ว่าโอเคความสัมพันธ์นั้นจบลงแล้วไม่ต้องจ่ายค่าทนายไม่ต้องผ่านกระบวนการการหย่าเหมือนกับการแต่งงานซึ่งกระบวนการการหย่าที่ฝรั่งเศสนั้นก็จะต้องมีค่าดำเนินการนะคะอย่างต่ำก็พันยูโรนะคะต่อคนนั่นก็คือค่าทนายอันนี้กรณีที่หาทนายได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะแต่ปกติแล้วทนายเนี่ยค่าตัวก็ 1,700-1,800 ยูโรค่ะและกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการการหย่านะคะก็ใช้เวลานานแต่ถ้าเป็นการจดแบ็กซ์นะคะก็สามารถที่จะบอกเลิกกันได้ง่ายดายกว่าเอ๊ะจะพูดทำไมเอ๊ะฉันพูดถึงวีซ่าแต่งงานทำไมฉันพูดถึงการเลิกอันนี้ถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลแล้วกันนะคะสำหรับการแต่งงานกับคนฝรั่งเศสนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะแต่งที่เมืองไทยหรือแต่งที่ฝรั่งเศสถ้าสมมติแต่งที่เมืองไทยนะคะฝ่ายชายก็จะต้องบินไปเมืองไทย2ครั้งจากนั้นฝ่ายหญิงสามารถทำวีซ่า de long séjour มาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้เลยแต่ถ้าตัดสินใจมาจดทะเบียนสมรสกันที่ประเทศฝรั่งเศสผู้หญิงก็จะต้องขอวีซ่ามาจดทะเบียนสมรสและก็จะต้องบินกลับไปเมืองไทยเพื่อขอวีซ่า de long séjour กลับมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสอย่างถาวรนะคะแหมพูดถึงวีซ่าแต่งงานข้ามขั้นไปหรือเปล่าคะคือตอนนี้ต้องหาผอก่อนค่ะหมายถึงหาผู้ชายก่อนนะคะสาวๆสายฝอเนี่ยมีเยอะเลยนะคะที่เป็นแฟนช่องของชนีมีชีสนะคะเดี๋ยวนี้เราไปเจอฝอได้จากที่ไหนบ้างโอ้เยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่ทำงานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็จะมีภาษีกว่าชาวบ้านหน่อยนึงก็คือมีโอกาสเจอฟอร์ที่มีคุณภาพหรือไม่ก็คือเจอกันในงานปาร์ตี้ไปเที่ยวหรือออนไลน์ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะมีแอปพลิเคชันหรือว่ามีเว็บไซต์ที่หาคู่ออนไลน์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้นะคะก็ขอเตือนไว้หน่อยนึงนะคะเตือนระวังสแกมเมอร์พวกพี่มืดนะคะที่แบบว่าไปขโมยโปรไฟล์ฝรั่งหล่อๆล่ำๆมาเสร็จแล้วคุยไปคุยมาโอ้ I love you นี่ฉันส่งของขวัญมาให้เธอที่เมืองไทยแต่ว่าเธอต้องจ่ายเงินนี่นะนู่นนี่นั่นระวังสแกมเมอร์ค่ะจะไม่ได้ฝอแต่จะเสียตังค์แทนอีกอย่างข้อดีของการขอวีซ่ามาอยู่ต่างประเทศนะคะนั่นก็คือสามารถขอสัญชาติที่2ได้คนไทยสามารถถือได้2สัญชาตินะคะอย่างเช่นในประเทศฝรั่งเศสถ้าสมมติว่าคุณแต่งงานกับคนฝรั่งเศสและย้ายมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสแต่งงานครบ4ปีคุณก็มีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติได้แต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ในประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศฝรั่งเศสก็ต้องแต่งงานให้ครบ5ปีนะคะถึงจะสามารถดำเนินการขอสัญชาติได้อันนี้นะคะก็ถือเป็นตัวเลือกอีกอย่างนึงนะคะทำให้เราอยู่ในต่างประเทศได้แบบเสถียรมากขึ้นนะคะโอเคค่ะนี่แหละค่ะ9
วีซ่าที่เราสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้หรือสามารถไปอยู่ต่างประเทศได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแบบว่าได้ประโยชน์ใช่ไหมคะวิดีโอที่มีประโยชน์ตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงเอ้ยไม่ใช่ตั้งแต่เด็กน้อยนะคะยันมัธยมปลายก็เริ่มตั้งแต่ AFS Working Holiday Visa Travel Visa Working Visa วีซ่าแต่งงานนะคะที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศถามว่าอยู่เมืองไทยไม่ดีหรอไม่สบายหรอบอกว่าเลยค่ะว่าสบายมากโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินช่างอุดมสมบูรณ์เหลือเกินหาได้24ชั่วโมงเนื่องจากว่าชีวิตคนเรานะคะมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนนะคะก็เกิดมากับโชคชะตาที่ต่างกันบางคนนะคะก็มีโชคชะตาที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ถือเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ความรู้ให้กับแฟนๆทุกท่านนะคะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้ละค่ะฝากไว้ด้วยค่ะชอบวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันเลยสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะอาเบียนโต